หมอหมอหมอไปเสือข้างนอกก่อนข้างนอกเขาเล่นกันอยู่เดี๋ยวค่อยมาเล่าต่อไปเร็วพี่เฉดครับมาแล้วเหรอเออเราไปเออว่าไงก็อธิบายคุณฟังไปแล้วนะว่าเอาตรงๆตอนนั้นมันพูดกันเยอะนะครับคุณสีถ้าคุณตอบไม่ค่อยทันถ้าคุณตอบกับคนอื่นไม่ค่อยจบแบบนี้ว่าผมบอกแล้วว่าให้แยกคุยอ่ะพอตรงเนี้ยคนก็มาเพิ่มเรื่อยๆอ่ะนี่พี่เฉินอยู่พอดีเลยอะไรหรอพี่เฉินว่าไปน้องไม่มีตังค์แล้วแล้วพี่บิลลี่ยังไม่ให้ตังค่าทองเลยใช่หรอใช่34,000สวัสดีครับ32,000 400แท่งที่ผมเคยบอกพี่400แท่งเหรอโทรถามบิลลี่ใช่โทรศัพท์ไม่มีว่ะเอาไม่ให้ยืมเดี๋ยวไปที่บ้านแกงไปได้คือพี่จะขโมยรถโพปิโกยืมแล้วยืมแล้วอ๋อเป็นไรครับได้แล้วลูกสาวขอบคุณมากครับอาปาซื้อแล้วหรอใช่ซื้อแล้วรถแต่งงานสารับตัวนี้เลยได้ๆครับพี่นี่ตักเต็มปะนี่ตักเต็มปะเต็มครับเอาเข็มขัดด้วยแล้วบิลลี่ยังไม่จ่ายอ่ะเขาไม่ตังค์เปิดชาวทิ้งเลยไม่ได้ยินพอแล้วแต่เขาบอกว่าเขาไม่มีตังค์ใช่เหรอผมก็เลยงงบอกเงินหมดเหรอค่าเหล็ก400ไอ้ค่าทอง400แท่งเหรอใช่ครับตั้งแต่เมื่อไหร่นี่โหเกือบครึ่งเดือนแล้วพี่ครึ่งเลยเหรอเออเดี๋ยวพี่คืนให้พี่จ่ายให้ชัวร์นะไม่ได้โกหกใช่ไหมไม่ได้โกหกไม่โกหกดูจากทรงแล้วกูเข้าคุกอีกแน่เลยเนี่ยไปผมรอพี่มารอพี่เหรอพี่ผมได้ FA ใช่เหรอพี่โดนจับปะเนี่ยจกรอเหี้ยอะไรโดนจับดิกูหนีชิบหายไว้ปวงผมยืนอยู่บนนู้นชิวๆเลยอ่ะก็บอกแล้วพี่ก็คือพี่คิดถึงตำรวจขนาดนี้เลยโอ้อ่ะพี่เฉินพี่ไม่บอกกระเป๋าผมอ๋อเอาบอก114เปล่าเบอร์อะไร58ไอ้5ไอ้258ดูแล้วมันไม่จับเรามันไล่ปูมันไล่ปูก็เหี้ยมันเรานี่แหละเจอกันอีกแล้วพี่เฉินวันนี้จับโอ้ยคันนี้ไล่ไม่เร็วพี่คันนี้กะไม่ใช่คันเผือกไหวหุกใช่คันนี้กะบังอะไรหนูเชิญขออนุญาตไปละจ้าของจริงนิดหน่อยเนาะเซนนอกเลยเจอแม่งเชี่ยยิ้วถ้าจะรอดอยู่แล้วเสือกลับมาเจอแม่งจะได้โอ้ก็พี่ไปชนเขาไอ้ห่ามันตัดหน้าเรามึงจะบ้าอย่าไปชนตำรวจทำบ้าเลยล่ะโอ้เห็นพี่วนอยู่ที่เดิมไม่พี่จงใจจุ๊กหนีมันไงฟังเสียงแล้วขับวนรอบเสียงมันไงอ๋ออันนี้ทิกแค่อะไรนะอะไรนะอันนี้ทิกใช่ป่ะเปล่าก็แค่ใช้ฟังวิธีการฟังเสียงแบบเกม FPS ไงก็ได้ยินเสียงมันขวาแล้วก็เลยวนเป็นสี่เหลี่ยมมันก็ต้องแบบว่ามันก็ต้องขับตามลายเราเราก็วนตามเสียงมันไงเราหลบตามเสียงไงเห็นไหมเราก็รอดเห็นไหมสุดแต่เมื่อกี้คันที่เราชนเนี่ยอีกคันไม่ใช่คันเดียวกันมันคือคันที่มันไล่คนอื่นนึกว่าพี่หลุด
ต่ปัญหาคือไอ้คันนั้นมันจึกบอกไงว่า GTP สีฟ้าเราเลยโดนข่าวไม่โดนแล้วจริงเอ้ยเราจบไอ้นี่ได้เท่าไหร่ไอ้เซโร่จบได้อะไรมาได้ A มาพี่ขอซื้อต่อนะได้10บาทโอ้โหขายใจดีจังแต่โอ้โหไอ้ต้องไปจบแคมป์กับพี่ก่อนนะอ่าฮะเอ็งขับคล่องไหมก็ได้อยู่พี่เฮ้ยถ้าพูดอย่างนี้เอ็งขับบอรอดปะพี่ขับสิเท่าไหร่34ปะใช่ครับเอ้ย32พี่เลขอะไรครับเลข114ครับอ่ะตอบอะไรนะเซโร่กระเป๋าเบอร์131ครับครับขอบคุณครับเก็บก่อนเด้อไม่เก็บสลบปนเด้อโหพี่ใจคอจะคนหูหยอกหยอกเล่นหยอกเล่นหยอกเล่นพี่กลับไม่ซ่อมเลยเหรอมันถือว่าชนเยอะป่ะเมื่อกี้เยอะนะอ๋อถือว่าเยอะแล้วใช่ป่ะงั้นให้ช่างซ่อมเลยก็ได้เดี๋ยวเอากล่องผมซ่อมก็ได้ครับโอเคครับไม่เป็นไรไม่ได้กล่องพวกพี่แหละแมวเองเก็บไว้ใช้ของเองดิคือป่ะป่าผมไม่ใช้กล่องผมใช้กล่องครอบครัวโอ้โหสุดยอดเลยว่ะช่างครับซ่อมครับเออว่ะอันนี้ใช้กล่องใครครับกล่องดูไว้ครับกล่องดูไว้ก็ได้พี่เซโร่ใช่ไหมใช่ว่าไงครับรับขวัญสวยคิดถึงยังรู้อยู่ไม่ต้องมาคิดถึงน้องโอเคได้พี่เฉินไม่คิดถึงก็ได้โอเคต้องพูดไม่เป็นไรพี่เฉินไม่คิดถึงก็ได้ถ้าเกิดพี่เฉินคิดถึงแล้วมันทำให้น้องรู้สึกไม่ดีอ่ะไม่เป็นไรหรอกเก่งสุดๆไม่เป็นไรหรอกถ้าเกิดพี่เฉินคิดถึงแล้วตำรวจไหนถ้าเกิดพี่เฉินคิดถึงแล้วมันทำให้น้องรู้สึกไม่ดีอ่ะแล้วพี่เฉินก็ไม่คิดถึงก็ได้ไม่เป็นไรหรอกเลข353ครับมันผิดที่พี่เฉินคิดถึงน้องเองแหละโหวดลองคลายใช่พี่เฉินมันไม่ใช่จัสตินนี่เนาะฮะจัสตินไหนจัสตินไหนพี่เฉินไม่ได้ชื่อจัสตินเหรออะไรโทมัสไหมล่ะจัสตินไหนไม่ใส่ใจไงขนาดชื่อแฟนน้องพี่ยังลืมพี่เลยไม่ใส่ใจไปดิมาแล้วครับอุ้ยขอโทษฮะว่าไงไอ้ทีโร่เอาเงินให้ตันหน่อยเอาอะไรใช่ใช่113ปวดรถพังไปเลยเอาอะไรให้นะพี่โทษทีครับไม่ใช่บอกซีโร่บอกทีโน่ขับไอ้ตัวโอ๊กวิพี่ทำอะไรใช้ให้หมดเฮ้ยจบยาแต่เซโร่ไงน้องจ่ายตังค์ด้วยนะยาเฮ้ยทีโร่ขอไอ้นี่ดิขอจ่ายตังค์ตลอดขอ114เอาโทรศัพท์มารีบพูดเลยนะขอโทรศัพท์เลยโทรศัพท์เหรอ114เอาเงินเดี๋ยวให้เดี๋ยวเอามาก่อนทีแล้วก็ไปเอาใหม่สิยูนิฟ้าก็เดี๋ยวเอาไม่ใช่เอาเรียกแล้วก็เดี๋ยวพี่มีสีฟ้า114คนเครื่องกำลังติดน้องไม่ต้องห่วงนะครับจกจะได้จ่ายเงินตลอดจ่ายสดนะครับโอเคโอเคครับผมใช่ที่จ่ายตลอดไม่จะพูดเดี๋ยวโดนปรับว่าไอ้พี่ว่าพี่ชมพูอ่ะ A กับ B อ่ะ80เมตรอ่ะให้ไปอยู่ 2,000 A กับ B 80เมตรเลยเหรอใช่80เมตร 2,000 อ่ะอยากชอบเลยวันนั้นอ่ะโอ้ยเหี้ยเอ้ยชนเหี้ยนักหนาเซ่278ครับพี่เฮ้ยพี่ไม่คิดจะปิดท้ายเลยก็ได้เสียงของสับบั๊กโอเคหาละเราคงไม่เจอตำรวจหรอกนะอุ้ยเหี้ยเต็มตีนเอารถไปหน่อยได้ไหมไม่ได้ค่ะไม่ได้ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวไปให้เดี๋ยวเองซีโร่เอามอไซค์หน่อยได้ครับนี่ไม่ต้องซีโร่เอารถไปได้พี่เอามอไซค์ไปได้ครับไป
ละเอียด2ล้อแล้วพี่จะไปยังไงซ่อมไงเสียใครวะเนี่ยคืออะไรหรอไม่ผมได้ยินเสียงใครไม่รู้ขอทองขอทองคือพี่จะขับมอไซค์ดีพี่ขับมอไซค์ดีแล้วเองกิ๊บให้พี่นะได้เดี๋ยวรู้โคตรชอบเลยจบไม่รอมันกลับมาแน่นอนเดี๋ยวผมสวนออกข้างหลังไงพี่พี่ว่ามันกลับมาแน่นอนเดี๋ยวมึงเองสวนหนีไปเลยพี่รอเองพี่เอาเองคือผมต้องกินให้พี่ก่อนถูกป่ะใช่ใช่เกียร์พี่ก่อนนะ1 1 4นะมีกล่องซ่อมป่ะขอยืมกล่องดิพี่ไม่มีในตัวเลยประเด็นคือไม่มีเลยเหี้ยแล้วไงก็พี่ไม่ได้บอกเออแต่มอไซค์มันไม่ให้พี่นี่อยู่แล้วมันชนมันจับเลยหนึ่งสี่เดี๋ยวไปหลบก่อนเร็วก่อนมาแม่งเอาอยู่ดิเฮียเกือบตายมีกล่องแดงไหมของแดงกันได้ไหมของกล่องแดงมีปะเกือบตายอุ้ยเลือดผมหมัดเดียวอ่ะหมัดเดียวสลบเลยอ่ะหมัดเดียวเลยอ่ะเจ็บเล็กไรพี่1-4ครับอุ้ยหมัดเดียวเลยอ่ะมาเคี้ยขี้เกือบแตกนี่พี่โอ้ขอบคุณครับแกงตูดเลยกูเราลงบ้านเลยสัตว์แตะเดียวกูเกิดบ่อแน่หมออ้อยนอนครับหมออ้อยครับนอนเคียบจริงๆอ่ะมันก็พอจะมีหลักฐานนะคะโอเคหมอไม่อ้อยอย่าเพิ่งเบียร์อย่าเพิ่งพูดอะไรอย่าเพิ่งพูดอะไรให้คุณเบียร์ของยกออกไปเบียร์อย่าเพิ่งพูดอะไรจะเล่นตามกฎก็ได้นะครับเอาเลยคุยกันเองเลยถ้าเกิดแจ้งความเท็จอะครับคือผมไม่ได้ทำอะไรนะครับผมก็ถ้าเกิดจะทอดกลับมาแต่ว่าถูกพิสูจน์ได้ว่าทำจริงก็สองครงเนาะพิสูจน์ยังไงนะฮะพิสูจน์ยังไงครับก็ค่อยว่ากันแล้วกันครับผมไม่จำเป็นต้องพูดอะไรตอนนี้ถึงเวลาขึ้นศาลค่อยว่ากันคุณเป็นใครอ่ะคุณผมชื่อน้องโกโก้ครับคุณก็เห็นบัตรประชาชนผมแล้วนี่คุณยังต้องถามอีกเหรอผมไม่จำดิบางทีอ่ะคือแบบว่างั้นก็จำไว้ดีๆครับผมชื่อน้องโกโก้อุ้ยอันนี้คุณกำลังข่มขู่ผมหรือเปล่าผมไม่ได้พูดอะไรผมแค่พูดชื่อผมคุณบอกว่าจำไว้ดีๆไงก็จะได้ไม่ลืมไงผมยังไม่รู้ชื่อคุณเลยไม่เป็นต้องรู้ค่อยคุยกันได้ไหมก็ไม่ต้องรู้ก็ได้แหละครับแต่คุณอยากรู้ชื่อผมก็บอกคุณก็แค่นั้นเองคุณอยากดูบัตรประชาชนผมก็ให้คุณดูก็แค่นั้นเองแต่กว่าจะให้ดูมันก็ยากเหมือนกันนะเนี่ยก็ผมอยากรู้ว่าทำไมไงไปทำอะไรมาเลือดออกเราจะเอาไงดีครับวิปเปอร์จะทำอะไรกันบ้างรู้ปะผมก็เพิ่งมาผมบอกว่าผมเสนอวิธีดีๆให้นะคือไม่รู้ดิมันคว่ำด้วยการทำอะไรทั้งที่ผมโดนไม่ผมไม่พูดแล้วกันด้วยการคุกเข่าพนมมือกับความผิดที่ผมไม่ได้ทำอย่างนั้นหรอไม่รู้ผมไม่รู้เลยคือคุณมากวนผมอ่ะไม่รู้หลังจากนั้นคุณกวนผมผมเลยต้องขอโทษคุณด้วยการคุกเข่าขอขมาผมกวนคุณตอนไหนคุณกวนผมก่อนหรือเปล่าผมมีพยานนะผมต้องพูดจริงๆหรอครับว่าคุณทำอะไรผมพูดสิครับพูดแล้วก็หาหลักฐานให้ด้วยผมมีพยานถึงเวลาค่อยว่ากันแล้วกันฮะถึงเวลาอะไรครับขึ้นศาลไหนครับหรือว่าศาลคือตรงนี้แล้วศาลขึ้นศาลเลยครับผมไม่ทราบผมไม่รู้ว่าที่นี่เขาทำกันยังไงน้ำเกลือหมดมาแล้วมั้งครับไม่มีศาลไม่มีศาลผมไม่ใช่คนแถวนี้ผมพูดเขียวผมไม่ใช่คนแถวนี้จริงๆบางทีการที่คุณไม่ใช่คนแถวนี้คุณก็ควรเรียนรู้อะไรบางอย่างให้มันมากกว่านี้นะครับก็เรียนรู้อยู่นี่ไงฮะนี่เป็นวิธีการเรียนรู้ของผมน่าดีแล้วครับครับก็ดีแล้วนะฮะโอเคเอาเป็นว่าจบกันแค่นี้ดีกว่าเนาะไม่ต้องตกลงผมไม่ต้องคุกเข่าขอโทษแล้วครับถึงจะจบไม่ยืนยันคำเดิมครับสมมติถ้าเกิดผมไม่ทำอย่างนั้นคุณจะทำอะไรผมหรอครับมันเป็นเรื่องมาบอกแล้วว่ามันเป็นเรื่องของอนาคตถูกโอเคฮะไม่ตำรวจได้เบื้องต้นเบื้องต้นครับใช่เบื้องต้นครับเบื้องต้นไม่โอเคเออจะเป่าพี่เบิร์ดเพราะว่าเบียร์อยู่คุณ
ได้ได้เฮียเดี๋ยวมาเชื่อเถอะหมอหมอหมอเอาหมอผมขึ้นหน่อยหมอ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 เล่าให้ฟังหน่อยเกิดอะไรขึ้นหมอเกิดอะไรขึ้นหมอว่าแล้วเกิดอะไรขึ้นอ่ะมันเป็นอย่างนี้เรื่องมันเป็นอย่างนี้ขึ้นเลยใช่ไหมเรื่องมันเป็นอย่างนี้เว้ยว่าไงเดี๋ยวแป๊บเรื่องสองก่อนใครจะเตรียมแทงกูหมอหมอหมอไม่มีไม่มีใครแทงหมอหรอกไม่น่ารู้หมอเล่าให้ผมฟังไม่มีใครแทงหรอกเชื่อดิเอ้าเชี่ยเพิ่งกินข้าวผัดเลยโอ้ my god หมอว่าไงเนี่ยสรุปยังไงเนี่ยมันยกเลิกมันหายไหมหมอหายไปยังไงเนี่ยไม่คิดว่ามันจะเป็นอะไรยังไงอะไรนี่มันเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้ผมจะเผื่อกับกูก่อนต่อคือตอนแรกใช่ไหมจะเผื่อกับกูก่อนต่อตอนแรกจะแล่หมอไปรับเคสคนคนนึงเอาเสือกไปคนแซ่ชมพูน่ะและทีนี้หมอไปรับมาแล้วเขาก็มานอนที่เตียงโน้นเลยเสร็จปุ๊บเสร็จปุ๊บก็มีแก๊งแหมแหมวิ่งเข้ามาให้มาชุบบิลลี่แล้วก็มีเจสซี่มีกระดึบแล้วก็เหมือนกับว่าผู้ชายคนเสื้อชมพูคนนั้นทักแก๊งแหมแหมว่าไปแทงใครมาอีกเหรอครับนี่เขาก็เลยมีปากเสียงกันเพราะผู้ชายคนเสื้อชมพูอ้างว่าแก๊งแหมแหมมาไปแทงเขาพอเขาก็เลยถกเถียงพอดก่อนขอพอดเราไหว้ทีโน่เบิกข้างในอะไรว่าไงน้องเฮียมาเบิกให้หน่อยดิโอเบิกอะไรนะเบิกให้หน่อยตอนที่แต่2ทีโอ้โหสัตว์ดวงดีซะด้วยเออหมอผมลงเลยเชแล้วไงต่อไม่เล่าต่อแล้วเหรอต่อแต่ผมลงก่อนโอเคเชี่ยเขาผัดกูโอ้ยสรุปว่าคือเชี่ยเขาผัดกูเหรอไม่ใช่แล้วต่อมันก็เป็นอย่างนี้ต่อเมื่อกี้ถึงไหนแล้วนะเชี่ยเขาผัดกูไม่ใช่ไม่ใช่อ๋อเดี๋ยวตอนนี้เอ้ยวายแทงใครไปแล้วเหรอเออใช่แล้วเขาพอดอยู่ไหนฮัลโหลวายเรื่องกลัวไม่จบอยู่โรงพยาบาลมาทำอะไรอ่ะมึงไปกับพี่ป่ะไปดิมีเรื่องอดีมาโรงพยาบาลเลยโอเคได้ต่ออ่ะโอเคทีนี้พอถึงไหนนะเมื่อกี้อ่ะถึงข้าวผัดกูอ่ะเออข้าวผัดกูไม่ใช่แล้วของผมแล้วทีนี้ขอโทษครับเออนั่นแหละเออแล้วทีนี้ใช่ไหมแล้วทีนี้เขาก็มีปากเสียงกันแล้วพออีกไหมต้องพออีกไหมอ่ะโอ้ยอย่าทักบ่อยไม่จบหรอกวันนี้ไม่พอแล้วต่อเลยเอาก็เห็นจับโทรศัพท์เนาะโทษทีไม่จะบอกว่าอย่าโทรมาแล้วนะแล้วทีนี้เจสสีเขาเหมือนกับว่าเขาก็เลยเข้าไปคุยว่าเดี๋ยวนะแป๊บนึง นี่คือคำพูดที่ใช้ทักทายกันเหรอคะอย่างเงี้ยแล้วทีนี้ถึงไหนแล้ววะเออแล้วทีนี้ผู้ชายคนนั้นเขาเลยว่าคือผมก็แค่ถามนะครับเพราะก่อนหน้านี้เขาแทงผมอย่างนี้และทีนี้ก็เลยเถียงกันว่าแบบทำไมเขาถึงแทงหมอก็ไม่รู้ว่าใครพูดหมอยืนอยู่ข้างหลังอ่ะแต่ว่าเสียงผู้ชายเขากล่าวขึ้นมาว่าพี่เหรียญไปดิเสียงผู้ชายเขากล่าวขึ้นมาว่าเพราะว่าคุณเนี่ยอยู่ดีก็วิ่งเข้ามาในตรงสนทนาผมแล้วมันก็เป็นการบทสนทนาที่มันส่วนตัวมากๆเขาบอกว่าอย่างนี้ไอ้ทีนี้ผู้ชายคนนั้นก็เลยบอกว่าคือผมก็ไม่เห็นมันจะส่วนตัวตรงไหนนะครับถ้าเกิดมันเป็นที่ส่วนตัวก็ต้องไปคุยในที่ส่วนตัวถูกไหมเพราะว่าตรงนั้นมันเป็นแลนด์มาร์คมันเป็นแลนด์มาร์คสีแดงเฮ้ยพี่เจนสวัสดีครับเขาก็เลยบอกว่ามันเป็นร้านจอดก็ได้ดูมันไม่ส่วนตัวนี่หว่าเออเลยฟังเขาเล่าอยู่เสร็จปุ๊บนั่นแหละแล้วทีนี้เสร็จปุ๊บเขาก็บอกว่าพวกนั้นน่ะเขาพอเขาวิ่งเข้าไปใช่ไหมไม่ตอนแรกคือเขาวิ่งเข้าไปแฟบแล้วเขาเห็นคนเยอะๆไงแล้วเขาก็วิ่งออกมาฟืบใช่ไหมเสร็จแล้วพวกนั้นเขาก็วิ่งตามบอกว่าเขาก็เริ่มรู้สึกว่ามันไม่ปลอดภัยละอย่างนี้ใช่ไหมแล้วอย่างเงี้ยเขาก็เลยบอกว่ากลุ่มนั้นน่ะเขาก็เลยมาถามว่าชื่ออะไรเขาเลยว่าเขาชื่อน้องโกโก้ทีนี้เขาก็เลยถามว่าขอดูบัตรประชาชนได้ไหมเขาอ่ะก็ไม่อยากให้ดูเพราะเขาคิดว่ามันเป็นของส่วนตัวแล้วแบบเขาก็เลยถามว่าคุณเป็นตำรวจหรือเป็นอะไรหรือเปล่าจะมาขอดูบัตรผมได้หรออะไรประมาณนี้แก๊งนั้นก็เลยแบบว่าก็ไม่รู้แต่ว่าควรให้ดูอะไรประมาณเนี้ยแต่ทีนี้พอเขาก็เลยบอกว่าเขาก็บอกเขาให้ดูเสร็จปุ๊บเขาก็โดนแทงเลยพอเขาโดนแทงปุ๊บมันก็มาถึงเหตุการณ์ที่หมอไปรับใช่ไหมพอหมอไปรับเสร็จฟุ๊บมาเขาปุ๊บ
มันก็จะวนอยู่ที่เดิมที่ที่หมอบอกตอนแรกและทีนี้พอเสร็จแล้วใช่ปะพอแบบเรื่องมันจบแยกมันก็ไม่จบแยกหรอกแก๊งนั้นเขาขู่ว่าเดี๋ยวมันเนี่ยแล้วทีนี้เขาก็เลยถามหมอว่าแจ้งตำรวจได้ไหมมันควรจะแจ้งตำรวจไหมทีนี้ก็มีคุณบิลลี่ที่ยืนชั่งน้ำหนักเรื่องตอนเช้าเขาขี้ไม่ออกอยู่เขาได้ยินเขาก็เลยบอกว่าจริงๆมันก็ควรจะแจ้งนะครับเพราะว่ามันเป็นคดีคดีอะไรนะทำร้ายร่างกายทีนี้คุณบิลลี่บอกว่าแล้วมันก็เริ่มโยนขี้ให้หมอแล้วเนี่ยหมอเป็นพยานหมอก็เลยบอกว่าหาเรื่องซวยให้กูใช่ไหมแต่ทีนี้เสร็จปุ๊บมันก็มีคุณตำรวจคนเดิมมานอนตรงนี้พอดีปั๊บตรงนี้ใช่ไหมทีนี้เขาก็เลยเดินมาแจ้งความแล้วก็พอเขาเดินมาแจ้งความเสร็จปุ๊บแก๊งนั้นก็เดินเข้ามาพอดีปั๊บแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยเขาบอกว่าเขาผู้ชายคนที่โดนแทงเขาบอกว่าเนี่ยแก๊งนี้แหละหัวชมพูกับหัวเหลืองเขาบอกเขาจำได้แต่เขาคนละฟิลเลยนะตอนที่เขายืนอยู่หน้าเตียงตรงนั้นแล้วไม่มีตำรวจอ่ะเขาแม่งบอกยอมรับเลยว่าเขาเป็นคนแทงแต่พออยู่หน้าตำรวจปุ๊บเขาบอกว่าเขาไม่ได้เป็นคนแทงคุณมีหลักฐานอะไรทีนี้คนใส่ชุดงูก็เลยบอกว่าแล้วไม่หมอไม่ได้พูดนะว่ามันเลวอ่ะหมอไม่ได้พูดอย่าไปบอกใครนะแล้วทีนี้คนใส่ชมพูก็เลยบอกว่าก็พวกคุณน่ะแทงผมแต่ว่าทีเนี้ยเบื้องต้นตำรวจก็เลยบอกว่าคุณจะต้องมีภาพหลักฐานมันต้องแคปรูปไว้นะครับอ้าวก็ซวยสิคนโดนแทงเขาจะมาแคปทันว่าบ้าหรือเปล่าว่าตำรวจนี่ก็ได้ก็ตายฟรีอย่างนี้นั่นแหละและทีนี้เขาก็เลยไม่สอบสวนต่อแล้วเขาก็บอกว่าเอางี้เรามาลองคุยกันดีๆก่อนไหมเบื้องต้นพอมันบอกให้คุยดีๆใช่ไหมแก๊งอย่าไม่แก้มก็แบบบอกว่าเดี๋ยวผมแจ้งความกลับนะแจ้งความเท็จนะแล้วทีนี้คุณเซฟบูแล้วทีนี้เขามีการพิสูจน์หลักฐานยังไงครับมีสารหรือเปล่าทีนี้เขาก็บอกว่าคือเขาอะบอกว่าเขาอะมาใหม่เขาไม่รู้กระบวนการทำงานที่นี่ยังไงพี่เหรียญไปดิพี่เอารถปิดไปนะจอบแล้วนั่นแหละแล้วทีนี้เขาก็เลยบอกว่าเขาเลยว่าไอ้แก๊งอะแก๊งเลยว่าผมยกโทษให้ได้แต่ว่าคุณจะต้องแบบว่าคุกเข่าแล้วก็พนมมือไหว้ผมแบบขอขมาเร่งอย่างสุดแต่ผู้ชายคนนั้นเขาก็ไม่ยอมหมอหนึ่งขอพอไปก่อนพอไปเดี๋ยวไอ้ชั้นเอาเงินไปดึงพอเดี๋ยวแป๊บนึงอาจารย์ครับมีข้าวผมกินไหมครับจ๋ามีเดี๋ยวให้จ้ะดวงผมดีไหมพี่สุดยอดมากน้องรักพี่ภูมิใจตัวมึง278ครับพี่พี่ไอ้วงเสือเขาดีเรื่องนี้มันเหรอหมอไปเสือข้างนอกก่อนข้างนอกเขาเล่นกันอยู่เดี๋ยวค่อยมาเล่าต่อไปเร็วพี่เชนครับมาแล้วเหรอเออเราไปว่าไงก็อธิบายคุณฟังไปแล้วนะว่าเอาตรงๆตอนนั้นมันพูดกันเยอะนะครับคุณสีผมอาจจะฟังไม่ค่อยทันถ้าคุณตอบกับคนอื่นได้ประโยคแบบนี้ว่าผมบอกแล้วว่าให้แยกคุยอ่ะพอตรงเนี้ยคนก็มาเพิ่มเรื่อยๆอ่ะไปคุยหลังโรงพยาบาลไหมคะมึงมาจากไหนเนี่ยไอ้แซมเอาตรงผมไม่ติดใจแล้วครับถ้าเกิดเขาบอกว่าเขาเป็นผู้เล่นใหม่ก็คือผมอยากจะบอกเฉยๆว่ามารยาท1ส่วน1ครับควรมีแค่นั้นแหละอะไรคุณไม่ได้ปวดครับคือตอนนี้ผมยังไม่มาแล้วเหรอเราเปิดนี่แจ้งความนี่คุณรู้เดี๋ยวผมบ้ามนึงยังไงปล่อยไปก็ได้ครับปล่อยไปเลยครับปล่อยไปเลยปล่อยให้เป็นตามหน้าที่ของคุณตำรวจเลยค่ะแต่ทางนี้ทางนั้นที่รู้สึกว่าช็อก2ก็คือบอกว่าผมเพิ่งโหลดเกมมาเมื่อวานอันนี้ช็อกจริงแค่นั้นเองเขาเสื่อมเหรอมานั่งตรงนี้พอดีเลยเป็นอะไรอยู่ดีๆก็แก่ก็เหนื่อยเหรอเฮียงั้นผมต้องขอตัวก่อนนะครับเฮียอย่าเพิ่งฟังอยู่โอ้ก็เลยจริงๆอยากคือผมอยากให้ใช้เหตุผลอยากให้ระวังมากกว่านี้อ่ะคือไม่อยากให้มันเมืองนี้เขาไม่สามารถที่จะพูดตรงนี้คุณโกโก้เขาเข้าใจเจตนาของฝั่งนี้แล้วใช่ไหมคะหรือว่าอยากคือถ้าเป็นคนอื่นเขาอาจจะแจ้งอะค่ะเพราะว่าคุณพูดโอซีตั้งแต่คุณเข้ามายังมีบัตรนิวเพลเยอร์อยู่ด้วยโอเคซึ่งที่เราพูดไปอ่ะเราไม่ได้หวังประสงค์ร้ายอะไรกับคุณเลยนะนึกออกไหมอ่ะเราอยากให้คุณปฏิบัติตามกฎทุกอย่างที่มันมีในที่นี้ค่ะเข้าใจครับเรื่องตรงนั้นผมขอว่าผ่านไปแล้วกันถ้าเกิดผมสามารถที่จะเรียนรู้จากตรงนี้ได้ผมยินดีแค่นั้นแหละคือแต่เรื่องนั้นน่ะมันเกิดหลังจากผมโดนแทงนะครับเข้าใจแต่มันคือเรื่องคำพูดคำจาของคุณน่ะพอมาโรงพยาบาลคุณก็กันแน่กันแหน่อีกไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันซึ่งมันไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ผมไม่เข้าใจ
กฎเกณฑ์ใช่ไหมครับเกี่ยวให้หน่อยเฮียใช่ไหมไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวครับมันคือเรื่องมารยาทครับถูกต้องครับเรื่องปากผมเข้าใจนะอะไรติดมือเราน่ะในทางกลับกันหวังว่าคุณจะเข้าใจผมด้วยว่าผมเองก็ไม่แฮปปี้ที่โดนแทงเอางี้นะผมไม่รู้หรอกครับว่าคุณเป็นเพลเยอร์เก่าเพลเยอร์ใหม่อ่ะเอางี้ดีกว่าเบิร์ดเจว่าลองให้เขาใช้ชีวิตอยู่สักพักแล้วเขาจะเข้าใจในสิ่งที่เราหวังดีกับเขาแค่นั้นแหละเราพูดไปตอนนี้เขาก็จะมองในมุมของเขาเขาก็จะพูดแล้วเขาก็จะอธิบายแต่ในมุมของเขาแต่ในเมื่อในที่เขาใช้ชีวิตอยู่กับที่นี่สักหนึ่งอาทิตย์เขาจะรู้เองว่าการกระทำของเขาอ่ะจะเป็นยังไงต่อไปแค่นั้นเองครับเจนั่นแหละมันมีเรื่องเดียวครับที่เขามาแซะที่โรงพยาบาลต่อไม่ชอบเราไม่ได้ตั้งใจมาแซะเขาด้วยซ้ำแต่เขามาแซะต่อคือมันไม่มีใครโอเคหรอกครับตามนั้นแหละครับผมไม่ชอบคนแซะแต่เรื่องอะไรที่ผิดพลาดอ่ะคือคุณยอมรับว่าคุณใหม่แต่ก็อยากให้ระวังนิดนึงคือถ้าบางคนซีเรียสจัดๆเขาอาจจะแจ้งให้ใบคุณเลยอะค่ะเพราะมันเป็นคำพูด OC ผมน้อมรับเลยฮะอันนั้นผมน้อมรับเลยเพราะว่ามันเป็นความผิดพลาดที่ผมทำลงไปจริงๆแล้วผมไม่ติดใจอะไรอยู่แล้วถ้าเกิดเป็นความผิดพลาดที่ผมทำแล้วมีคนหวังดีตักเตือนผมพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงขอโทษด้วยที่เมื่อกี้คือเรารู้สึกว่าเราคุยด้วยเหตุผลแล้วมันเริ่มมีอารมณ์มาเพราะว่าเรารู้สึกว่าผมเข้าใจว่าเรื่องคำพูดที่ได้มามันค่อนข้างที่จะปั่นประสาทมากๆยอมรับว่ามันไม่มีใครทนไหวหรอกค่ะถ้าแบบมาพูดอย่างนี้ผมเข้าใจครับผมอันนี้ผมไม่โทษคุณสีเลยนะว่าแบบที่ไม่เข้าใจคำพูดผมที่ไม่แบบไม่พอใจสิ่งที่ผมพูดออกไปด้วยความกวนอะไรก็ตามแต่ว่าอันนี้ผมขอให้มองมุมผมนิดเดียวจริงๆคือผมโดนแทงผมไม่แฮปปี้ทำไมให้ผมสอนไหมว่าทำไงคือคุณแวะเข้ามาคุณโชว์บัตรจบครับผมชื่อโกโก้ครับโอเคครับจบไม่มีอะไรแล้วกว่าคุณจะแค่นั้นคือผมอะไม่รู้ว่าใครเป็นใครเว้ยมันเป็นเรื่องส่วนตัวเข้าใจไหมคุณคำว่าส่วนตัวมันก็ชัดเจนอยู่แล้วอะคือส่วนตัวใช่ถ้าเกิดกว่าคุณจะให้ดูอะไรผมว่าคือเช็คนั่นแหละเผื่อใครผมก็ไม่รู้ว่าใครอะไรมาตรงไหนแค่นั้นครับผมเข้าใจแต่สุดท้ายคือพอผมให้ดูเสร็จแล้วก็ยังแทงผมเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นการส่งเมสเซจซึ่งน่าจะถูกต้องแหละมันเป็นการส่งเมสเซจแหละถูกไหมมันเป็นการแบบนั่นแหละตอนนี้เรามองว่าคนเริ่มเยอะแล้วอ่ะให้ตอนนี้โอเคเราได้เคลียร์กันแล้วไม่ดิฉันไม่ได้ติดใจอะไรแล้วค่ะแค่ก็ทำนี้ทั้งนั้นคือฟังอยู่ล่างมันเป็นอะไรที่คุยกันได้อ่ะถ้าเราแบบคุยกันแบบนี้แต่แรกอ่ะฉะนั้นอ่ะเราว่าเราจบเรื่องนี้กันเถอะค่ะไม่อยากให้มันยืดเยื้อไปมากกว่านี้กับเรื่องที่มันแบบไม่ควรที่จะเป็นเรื่องอ่ะค่ะโอเคครับไม่มีอะไรครับขอบคุณที่ให้โอกาสด้วยใช่ใช่ใช่ไอที่เองถามมานะใช่คืออย่างที่เราบอกค่ะเราแนะนำอะไรไปคือเราไม่ได้จะพูดเพื่อเอาชนะนะคะเราพูดเพื่ออยากให้คุณใช้ชีวิตอยู่ที่นี่แบบไม่ติดขัดอะไรจริงๆค่ะจริงๆขอบคุณมากครับเป็นกำลังใจให้ทั้งสองฝ่ายนะดีครับไปเถอะHow careless we could be. All day and all night, we'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb. We would get drunk and then hook up. We were okay.